Om Shanti. Om Shanti. Inculcate the สร้างvirtues สมof คุณธรรมของความอ่อนหวา self-love นและความรักในชีวิตของลูกแล้วคุณธรรมอื่นๆทั้งหมดจะตามมาอย่างง่ายดายหัวข้อความรู้สึกของความอ่อนหวานความยิ่งใหญ่ความรู้สึกที่สูงส่งความคิดของลูกคำพูดของลูกนั่นคือคำพูดและความสัมพันธ์สายใยของลูกจะต้องอ่อนหวานเสมอเต็มไปด้วยความอ่อนหวานนั่นคือความยิ่งใหญ่เพราะในเวลานี้ผู้คนนั้นต้องการที่จะเห็นสิ่งนี้ในชีวิตในทางปฏิบัติของผู้คนพวกเขาเข้ามาใกล้ด้วยการประทับใจกับงานรับใช้ผ่านคำพูดของลูกเมื่อพวกเขาเห็นความอ่อนหวานเห็นความรู้สึกที่อ่อนหวานความยิ่งใหญ่และความสูงส่งในพฤติกรรมและบนใบหน้าของลูกในทางปฏิบัติพวกเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาตามเวลาลูกทั้งหมดจะต้องทำงานรับใช้ผ่านใบหน้าและพฤติกรรมของลูกโอมชันติOm Shanti ขอต้อนรับเข้าสู่ Avakti Parivar วันนี้วันที่22สร้างสมคุณธรรมของความอ่อนหวานและความรักในชีวิตของลูกแล้วคุณธรรมอื่นๆทั้งหมดจะตามมาอย่างง่ายดายหัวข้อวันนี้ความอ่อนหวานความยิ่งใหญ่และความรู้สึกที่สูงส่งเวลานี้รับฟังโมหินีดีดีกันค่ะOm Shanti. Baba is ocean of knowledge. Baba นั้นเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ And he explains us. และอธิบายให้กับเรา And we have to pay attention. แล้วเราก็ต้องให้ความใส่ใจต่อแต่ละคำพูดของบาบาดีดีชอบที่จะคิดแล้วก็สะท้อนความคิดนั้นถึงความอ่อนหวานและความยิ่งใหญ่ในทุกๆสิ่งของเรานั้น It has to convert, right? มันจะต้องถูกเปลี่ยนใช่ไหมแล้วความอ่อนหวานนั้นก็คือความยิ่งใหญ่ด้วยที่จะเป็นความรู้สึกที่สูงส่งเราจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์เราจำเป็นต้องทำการทดลองที่เวลานี้ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนความรู้สึกของเราผ่านแต่ละกับใครบางคนหรือว่ากับสถานการณ์ใดก็ตามเพราะว่าโดยทั่วไป 80-90% นั้นน่ะบางทีมันก็ถูกแต่ว่ามันก็ยังมีอีก 10% ที่มันไม่ถูกดังนั้นเราจะคงอยู่ในความรู้สึกที่สูงส่งได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมันเป็นความยิ่งใหญ่ของพวกเราใช่ไหมดังนั้นบาบาพูดว่าความคิดของลูกนั้นในทุกสิ่งเริ่มขึ้นด้วยเริ่มต้นด้วยความคิดความคิดที่เกิดตามสิทธิสถานการณ์เกิดจากบุคคลหรือว่าพฤติกรรมแต่ว่าก็เกิดขึ้นจากสังสการด้วย
ดังนั้นบาบาพูดว่าความคิดของลูกและแล้วจากความคิดก็จะกลายเป็นคำพูดของเราที่จะกลายเป็นคำพูดของลูกแล้วคำพูดของลูกก็สร้างความสัมพันธ์และสายใยการติดต่อทั้งสองควรจะเป็นความอ่อนหวานเสมอดังนั้นบาบาพูดว่าให้เต็มไปด้วยความอ่อนหวานที่เป็นความยิ่งใหญ่เพราะในเวลานี้ผู้คนต้องการที่จะเห็นสิ่งนี้เห็นความอ่อนหวานในชีวิตในทางปฏิบัติของผู้คนโดยทั่วไปแล้วผ่านใครก็ตามผ่านคำพูดและทุกสิ่งผู้คนนั้นไม่ได้แค่ประทับใจเพียงชั่วคราวด้วยคำพูดแต่เขาต้องการที่จะเห็นการกระทําเห็นการพูดคุยสนทนาแล้วการสื่อสารดังนั้นบาบาบอกว่าผู้คนนั้นต้องการที่จะเห็นชีวิตในทางปฏิบัติพวกเขาเข้ามาใกล้ด้วยการประทับใจกับงานรับใช้กับผ่านคําพูดของลูกแล้วก็ให้มีความอ่อนหวานความยิ่งใหญ่และความรู้สึกที่สูงส่งในพฤติกรรมของลูกมีผู้นำมากมายเลยที่เมื่อพวกเขาอยู่ต่อหน้าในสาธารณะแล้วก็อยู่กับบ้านแล้วมีการสังเกตการที่เวลาเขาอยู่ที่บ้านแล้วก็มีผู้ช่วยของเขามีผู้รับใช้พวกเขานั้นยังอ่อนหวานอยู่หรือไม่ดังนั้นบาบาพูดว่าความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรมของลูกนั้นควรจะเป็นในทางปฏิบัติพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองตามเวลาเราทุกคนลูกทั้งหมดนั้นจะต้องทำงานรับใช้ผ่านใบหน้าและผ่านพฤติกรรมของลูกดาดิกุสาของเรานั้นเป็นสื่อกลางของบาบาดังนั้นเวลาเมื่อสักคาบาบากลายเป็นอาแวกในสภาพที่ละเอียดอ่อนดาดิกุสาก็ถูกเลือกให้กลายเป็นสื่อกลางและดาดิกุสาก็มีความสงบเต็มไปด้วยความสงบและความอ่อนหวานอย่างมากเพราะว่าดาดีนั้นรู้หากว่าเรานั้นพูดบางสิ่งกับใครบางคนความอ่อนหวานเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าความยิ่งใหญ่ของเราเป็นผลจากความอ่อนหวานของเราแล้วความยิ่งใหญ่นั้นก็จึงสำคัญมากๆเราไม่ได้เหมือนคนอื่นใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทุกคนนั้นมีบทบาทที่แตกต่างกันที่จะเล่นมีบทบาทที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเมื่อเราเล่นบทบาทที่ต่างกันแล้วเกิดอะไรขึ้นฉันจะต้องเตือนตัวฉันเองว่าอะไรคือตำแหน่งของฉันเพราะว่าหากว่า
เราไม่ได้ติดอยู่ในสำนึกของบทบาทแล้วก็มองดูแล้วก็พูดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขามันเป็นความคาดหวังของการเล่นบทบาทของพวกเขาซึ่งเราจะไม่ได้ตระหนักเลยจนกระทั่งวันหนึ่งก่อนหน้านั้นอ๋ออันนี้เป็นดาดีเล่านะดาดีก็มองไปในดวงตาแล้วก็มองดูความรู้สึกผ่านบทบาทของฉันว่าอะไรคือบทบาทของฉันใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นผู้ให้การกำหนดนั่นนะเป็นความไว้วางใจจากความยิ่งใหญ่ดังนั้นดีดีมองดูที่บาบาเสมอและบาบาจะให้ไกด์แล้วด้วยวิธีปฏิบัติส่วนตัวของดีดีก็สิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากดังนั้นดีดีคงรักษาวิธีปฏิบัติของดีดีโดยการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นเพราะว่ามีมากสิ่งต่างๆมากมายที่ดีดีได้สังเกตการดูที่แน่นอนในสังคมยุคนี้พูดมีผู้นำแล้วในยุคทองก็จะมีความต่างออกไปแล้วก็ในยุคเหล็กก็มีความต่างออกไปหากว่าประธานาธิบดีนั้นจะมีการค้ำจุนจะมีการรักษาความปลอดภัยดังนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพวกเขาก็จะมีคนมารับมือกันไม่ใช่ตัวประธานาธิบดีที่จะมารับมือดังนั้นประธานาธิบดีจะต้องนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเขาอย่างเช่นมีสมมติว่ามีใครเนี่ยฝากการรักษาความปลอดภัยออกมาประธานาธิบดีก็จะไม่ตอบสนองต่อการฝากความรักความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยนั้นแต่มันจะเป็นหน้าที่ของผู้รักษาความปลอดภัยที่จะทำและจะต้องมาจากภายในด้วยวิธีที่เราเป็นดังนั้นมันก็เป็นเหมือนกับเราแต่ละคนที่เราต้องจำว่าแล้วก็เตือนตัวเองด้วยว่าอะไรคือบทบาทของฉันขอให้ฉันเล่นบทบาทนั้นบางทีเราก็ไปเอาบทบาทของคนอื่นมาเล่นซึ่งไม่เหมาะกับเราเลยดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีสำนึกรู้นั้นแล้วก็กลายเป็นสภาพของเราอย่างแน่นอนควรจะต้องเป็นไปตามสิ่งนั้นนะที่เราให้การสำนึกรู้ดังนั้นเราจะต้องมีสำนึกรู้นั่นเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเตือนตนเองถึง3คำความอ่อนหวานความยิ่งใหญ่และความรู้สึกที่สูงส่งความรู้สึกที่สูงส่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วดีๆก็แน่ใจว่าแต่ละคนนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่อยู่กับครอบครัวหรืออยู่ที่ศูนย์ขอให้เตือนตัวเองว่าฉันมีความอ่อนหวานความยิ่งใหญ่แล้วความยิ่งใหญ่นั้นก็คือความรู้สึกที่สูงส่งนั้นไหมอมชันติได้รับคำถามบางคำถามฉันก็ต้องการที่จะปกปิดมันดัดดี้จีนั้นมีคลาสในเช้านี้เกี่ยวกับปัญหาราคาและความโกรธที่จะเอาชนะกิเลสเพื่อที่จะเอาชนะกิเลสนั้นดังนั้นมีบางคนก็มีคำถามว่า
เราจะเอาชนะตัณหาราคะและกิเลสความโกรธได้อย่างไรตัวคุณเชคเนี่ยถามว่าจะทำยังไงถึงจะชนะคุณเนี่ยถามว่าที่บางคนนั้นมีคำถามได้ถามว่าพวกเขานั้นมันเป็นธรรมชาติถามว่ามันเป็นธรรมชาติทำไมถึงจะมีความต้องการที่จะเอาชนะล่ะถึงแม้ว่าชาวคริสต์พวกเขานั้นกลับมาเป็นผู้เป็นแม่ชีแล้วพ่อตามแล้วก็มีการถือพรหมจรรย์ตามนั้นทำไมลูกถึงให้ความสำคัญกับองค์กรนี้จ้ะธรรมชาติการบอกว่าเป็นธรรมชาติหรือว่าธรรมชาตินั้นมันมีสองความหมายหนึ่งนั้นคือธรรมชาติที่แท้จริงของเราและอีกอันหนึ่งนั้นมันถูกได้รับมาผู้ที่เป็นมิตรที่เราอยู่ด้วยกันบรรยากาศที่เราอาศัยอยู่การกระทำที่เราแสดงซ้ำๆนั้นกลายมาเป็นนิสัยของเราบางผู้คนนั้นก็ดื้อมีความดื้อรั้นในธรรมชาติด้วยความดังนั้นด้วยความดื้อรั้นนั้นก็จะไม่สามารถเป็นธรรมชาติที่แท้จริงได้ธรรมชาติที่แท้จริงนั้นคือความยืดหยุ่นอะไรก็ตามที่จริงแท้ให้ก็ทำสิ่งนั้นแล้วทำไมเราจะต้องต่อต้านความโกรธนั้นก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติเด็กเล็กๆนั้นถูกได้มองดูบ้านของพวกเขาว่าแม่ของเขานั้นกำลังเตรียมอาหารช้าไปนิดนึงในวันนี้แล้วพ่อพูดอะไรกับแม่แล้วเมื่อเธอนั้นทำเตรียมช้าพวกเขาก็ทำงานเราทำงานทั้งวันแล้วมื้ออาหารก็ไม่ได้ถูกเตรียมไว้ตรงเวลาเด็กๆนั้นมองดูสิ่งเหล่านี้ขณะที่พ่อของเขานั้นมีความโกรธดังนั้นในวันต่อมาแม่ก็ได้เตรียมอาหารตามเวลาก่อนเวลาดังนั้นเขาก็ยังมาพูดในสิ่งเดียวกันว่าทำไมเธอไม่ให้อาหารแก่ฉันดังนั้นเขาเรียนรู้ว่าการมีความโกรธในสภาพแวดล้อมที่ผิดที่บ้านนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่บ้านหากใครบางคนนั้นสูญเสียอารมณ์ไปหรือเสียสมดุลของจิตใจไปเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นธรรมชาติไหมหรือว่าเป็นการตกภายใต้อิทธิพลของความโกรธแล้วพูดว่าบุคคลนั้นตาบอดบุคคลนั้นทำลายข้าวของแล้วก็พูดในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องดังนั้นความโกรธนั้นไม่ได้เป็นธรรมชาติเมื่อผู้คนพูดว่าความโกรธโลภโมหะอหังการนั้นเป็นธรรมชาติแล้วโลกไม่สามารถจะอยู่ได้โดยไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันเป็นผลของยุคเหล็กที่โลกนั้นได้เปลี่ยนแล้วเมื่อเราเป็นเด็กๆแล้วเราได้ยินผู้ใหญ่พูดว่าหากใครบางคนพยายามที่จะยักยอกผู้ใหญ่นั้นก็จะพูดว่าฉันเป็นบุคคลของครอบครัวในวันเหล่านั้นมันไม่ได้ถ้าคุณมีความสุขมันจะ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 มีความสุขแล้วหรือว่าตกไปจากมาจากใต้โต๊ะเมื่อมีใครบางคนมาที่รู้ถามเกี่ยวกับเงินเดือนของเขาพวกเขาก็จะพูดว่านี่คือเงินเดือนของเขาละนี่คือเงินที่ได้มาจากใต้โต๊ะเมื่อประวัติศาสตร์นั้นถูกสอนพวกเขาก็พูดว่าอเล็กซานเดอร์ที่ยิ่งใหญ่เขานั้นลุกลามไปในประเทศต่างๆมากมายแล้วก็ปล่อยให้ประเทศของเขามีสงครามแล้วก็ยังถูกเรียกว่าเป็นอเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อโลกนั้นเรียกผู้คนเช่นนั้นว่าเป็นผู้คนที่กล้าหาญมากเขาเป็นผู้ที่ฆ่าใครบางคนด้วยความกล้าหาญอย่างมากเขาได้ให้สมบัติที่ดีมากกับกิเลสเช่นนั้นดังนั้นฉันจะกำลังพูดถึงผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ยอมรับเงิน
ไปโตเงินที่ไม่ถูกต้องในทุกวันนี้เราเห็นผู้คนที่ปัจจุบันที่ทำให้การโต้แย้งกันในวิธีการต่างๆเรามีลูกแล้วเราจะสามารถหล่อเลี้ยงพวกเขาด้วยเงินเดือนที่ฟิกเหล่านี้ได้ยังไงหากว่าเรานั้นไม่ได้ได้เงินมาจากแหล่งอื่นๆเราต้องเลี้ยงดูพวกเขาให้มีการศึกษาที่สูงขึ้นพวกเขาจะต้องไปอยู่ในสิ่งที่ดีแต่จนกระทั่งมีรถในครอบครัวมีครอบครัวมีผู้รับใช้ในบ้านแม้กระทั่งต้องไปที่โรงเรียนคอนแวนต์พูดภาษาอังกฤษดีๆเราเคยพูดว่าเรามีครอบครัวมีลูกแล้วเวลานี้เราก็พูดสิ่งเดียวกันก่อนหน้านี้เราเคยพูดว่าหากว่าเราจะต้องอยู่อย่างไม่ถูกต้องเราก็จะเป็นคนไม่ดีดังกลับกันสิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนโลกจากสัตยุคยุคทองไปสู่กลียุคคือยุคเหล็กในยุคทองนั้นผู้คนเคยถูกถามว่าฉันรับสิ่งนี้ได้ไหมเขาจะพูดว่าฉันมีสิทธิ์ต่อสิ่งนั้นฉันมีสิทธิ์ต่อสิ่งนั้นดังนั้นเธอก็มีด้วยเรานั้นไม่ได้แยกเราไม่ได้แตกต่างกันอะไรก็ตามที่เป็นของฉันก็เป็นของเธอด้วยผู้คนนั้นใจกว้างอย่างมากเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นยุคทองผู้คนใจกว้างและไม่มีการแบ่งแยกแตกต่างดังนั้นเหล่านี้เป็นบุคลิกลักษณะของยุคทองและยุคเงินในยุคทองแดงและยุคเหล็กพวกเขาพูดว่าเรามาให้ความยุติธรรมกันเถอะฉันไม่ได้มีความไม่ซื่อสัตย์แล้วฉันจะใช้สิ่งนี้ของเธอสิ่งนี้ของเธอนั้นเป็นของเธออันนี้ของฉันก็เป็นของฉันเธอจะไม่แตะต้องสิ่งของของฉันมันไม่ได้เป็นว่าสิ่งของของฉันก็เป็นของเธอด้วยแต่อย่างน้อยของฉันก็เป็นของในยุคเหล็กนั้นเขาพูดว่านี่คือสิ่งของของฉันแล้วของเธอก็เป็นของฉันด้วยนี่คือความแตกต่างนี่ถูกเรียกว่าเป็นความละโมบแล้วจะเป็นอะไรอื่นอีกคะลูกกำลังลูกรับประทานในสิ่งที่ลูกได้รับประทานในสิ่งที่ลูกได้แต่ว่าด้วยการรับมาเป็นล้านล้านรูปีอะไรที่เธอจะทำมีมากมายผู้ที่ตรากตรำและทำงานหนักในความร้อนด้วยการมีเหนื่อยยากที่มีความลำบากแล้วก็ในการทุบหินแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมาเลี้ยงดูแม่ที่บ้านพวกเขานั้นไม่ได้เคยเห็นโลกที่มีความสุขได้กินแต่โทรีแห้งๆแต่เขาก็มีการร้องเพลงถึงของการสรรเสริญพระเจ้าการก่อนนอนอย่างมีความสุขดังนั้นเราคิดว่าธรรมชาติของใครหากใครบางคนนั้นมีพฤติกรรมเช่นนี้กับเรามีมากมายที่อยู่ในการเป็นหนี้และไม่สามารถที่จะเป็นอิสระจากสิ่งนั้นได้พวกเขาไม่สามารถที่จะชำระหนี้แล้วก็ไม่สามารถเป็นอิสระจากสิ่งนั้นไม่ว่าที่พวกเขาจะมีเงินรายได้ประจำวันมากเท่าไหร่ก็ตามอะไรคือสิ่งนี้มันคือความเป็นมนุษย์ไหมความเป็นมนุษย์นั้นน่ะได้ตกต่ำลงไปแล้วมีศาลมากมายเท่าไหร่ที่จะเกิดขึ้นมีคดีมากมายเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนอะไรคือการข่มขืนมีคดีมากมายของผู้หญิงที่มาที่ศาลเพราะกิเลสของตัณหาราคะเพื่อที่จะฆ่าที่มีการฆาตกรรมแล้วก็รูดปล้นการขโมยการปนเปื้อนเหล่านั้นน่ะเป็นความละโมบในภาษาของทางจิตวิญญาณมันเป็นกามโกรธโลภโมหอหังการในทางกฎหมายในภาษาทางกฎหมายในคดีทางศาลพวกเขาใช้คำศัพท์ที่ต่างออกไปมันถูกเรียกว่าเป็นการฆาตกรรมเขาจะไม่เรียกการฆาตกรรมว่าด้วยความโกรธเขาจะไม่ได้ทำการฆาตกรรมโดยปราศจากความโกรธเขาจะมีความโกรธมีความเกลียดแล้วก็จะมีความรู้สึกของการต้องการแก้แค้นผู้คนที่เป็นศาสนาการอยู่อย่างมีความสอดคล้องกลมกลืนการทำให้ชีวิตนั้นเป็นมีความสอดคล้องกลมกลืนนั้นถูกเรียกว่าเป็นมีความมนุษย์ดาร์วินนั้นเคยพูดว่าลิงอ่ะเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ที่มีการใช้ความอยู่รอด
ओम शांति व्यक्ति परिवार. सो टुमारो इज फ्राइडे एंड आवर स्केड्यूल फ्रॉम अमृतवेला 3 डेज फ्रॉम 1969 मल्टी बिलियन फोल्ड फॉर्च्यून एंड ब्लेसिंग्स. Om Shanti. Om Shanti. Avik Murli. Avik Murli. วันที่19เดือนกรกฎาคม1972ความนัยยะสำคัญของชุมนุมและประกาศนียบัตรจากชุมนุมโลกนั้นเป็นหงที่สูงสักใช่หรือไม่ดังนั้นอะไรคือกิจกรรมของหงที่สูงสักคือการเก็บเกี่ยวความคุณสมบัติพิเศษของแต่ละคนแล้วการพยายามที่จะจบสิ้นความอ่อนแอของพวกเขาดังนั้นลูกกำลังทำความเพียรพยายามเช่นไหมลูกกำลังทำความเพียรพยายามขณะที่มีสำนึกรู้ว่าลูกทั้งหมดนั้นเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคือคุณสมบัติพิเศษหรือความเป็นความพิเศษของชุมนุมนี้ซึ่งไม่ได้ปรากฏอยู่ในชุมนุมใดเลยในทั่วทั้งโลกอะไรที่ทำให้ใครบางคนมาที่นี่แล้วก็มองเห็นสิ่งนี้ผู้ที่ได้รับฟังอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วพูดออกไปมันเป็นวิธีการของการเดินการนั่งการพูดของแต่ละดวงวิญญาณนั้นเป็นเหมือนกันนี่คือความพิเศษที่พวกเขาพูดออกไปดังนั้นตรวจสอบตัวลูกเองตามคำชมของที่พวกเขาได้พูดนั้นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันการมีเป้าหมายเดียวกันการมีวิธีการเดียวกันมีระเบียบวินัยเดียวกันตามความเพียรพยายามในเวลานี้คำพูดของคำว่าข้ออ้างควรจะจบสิ้นอะไรคือข้ออ้างเวลานี้ลูกกำลังก้าวไปข้างหน้าใช่หรือไม่เพราะว่าลูกนั้นเป็นเหล่าผู้ที่คงรักษาอยู่ในความกล้าหาญของการรับเอาความรับผิดชอบของการเปลี่ยนแปลงโลกและการเปลี่ยนแปลงวัตถุธาตุลูกคือเหล่าผู้ที่ออกคำท้าแล้วอะไรคือข้ออ้างล่ะอะไรคือข้ออ้างนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากไหนแล้วอะไรคือรากของข้ออ้างนั้นอะไรคือเมล็ดของข้ออ้างนั้นความอ่อนแอในวิธีใดวิธีหนึ่งในความคิดในคำพูดของลูกหรือว่าในการเข้ามาสู่สายความสัมพันธ์ของลูกกับการและกันดังนั้นมันเป็นข้ออ้างที่เริ่มต้นขึ้นจากความอ่อนแอนั้นอะไรที่จะเป็นสิ่งสร้างของความอ่อนแอนั้นเช่นเดียวกับที่เป็นเมล็ดดังนั้นมันก็จะมีผลออกมาดังนั้นเมื่อสิ่งสร้างนั้นผิดลูกควรจะจบสิ้นที่นั่นและแล้วลูกก็จะรับการค้ำจุนหรือว่าลูกจะรับการค้ำจุนจากมันแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าฉันเพียงแต่ก้าวไปข้างหน้าหากว่าสิ่งนี้นั้นถูกแก้ไขหากว่าสิ่งนี้นั้นถูกแก้ไขงานรับใช้ก็จะเพิ่มขึ้นและอุปสรรคก็จะถูกขจัดทิ้งดังนั้นเปลี่ยนแปลงภาษานี้ลูกนั้นคือเหล่าผู้ที่ให้การแก้ไขปัญหาแก่ผู้อื่นใช่หรือไม่ผู้คนผู้ที่ไม่มีความรู้ใดมาหาลูกสำหรับการแก้ไขปัญหาของพวกเขาใช่หรือไม่แล้วเราทำไมผู้ที่นำการแก้ไขมาแก้ปัญหามากมายนั้นจะรับการคำจนของสิ่งนี้ล่ะโอมชันตี
inculcate the virtue สร้างสมคุณธรรมของความอ่อนหวานและความรักในชีวิตของลูกแล้วคุณธรรมอื่นๆทั้งหมดจะตามมาอย่างง่ายดายความอ่อนหวานความยิ่งใหญ่และความรู้สึกที่สูงส่งความคิดของลูกคำพูดของลูกนั่นคือคำพูดความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของลูกต้องมีความอ่อนหวานเสมอเต็มไปด้วยความอ่อนหวานนั่นคือความยิ่งใหญ่เพราะในเวลาปัจจุบันผู้คนนั้นต้องการที่จะเห็นสิ่งนี้ในชีวิตในทางปฏิบัติของผู้คนเข้ามาใกล้ด้วยการได้รับความประทับใจจากงานรับใช้ที่ได้ทำผ่านคำพูดผ่านคำพูดของลูกเมื่อพวกเขาเห็นความอ่อนหวานความยิ่งใหญ่ความรู้สึกที่สูงส่งในพฤติกรรมของลูกและบนใบหน้าของลูกในทางปฏิบัติพวกเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงพวกเขาเองตามเวลาลูกทั้งหมดนั้นจะต้องทำงานรับใช้ผ่านใบหน้าและพฤติกรรมของลูกजीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे मधुरता महानता श्रेष्ठ भावना आपका मनसा संकल्प और वाणी अर्थार्थ बोल और संबंध संपर्क सदा मीठा मधुरता संपन्न अर्थार्थ महान हो क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं
वाणी की सेवा से प्रभावित हो, नजदीक तो आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महत्ता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा लेंगे।